ฉลองวาเลนไทน์ปีนี้อาจจะต้องร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าลมหนาวที่เคยปกคลุมบ้านเราอ่อนกำลังลงแล้วตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะหมดโปรลมหนาวไปซะแล้ววันวาเลนไทน์ปีนี้มาพร้อมอากาศร้อนช่วงกลางวันแดดแรงอากาศร้อนขึ้นเพราะมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมบ้านเราอ่อนกำลังลงลมเบาลงสัญญาณฤดูร้อนกำลังจะมาส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงยังต้องระวังเรื่องของคลื่นลมกันต่อในวันนี้ค่ะวันนี้ภาคเหนือช่วงเช้ามีหมอกบางอากาศเย็นอุณหภูมิระหว่างวัน 16-36 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาวแม้อุณหภูมิจะขยับขึ้นมา 1-2 องศาเซลเซียสวันนี้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15-35 องศาเซลเซียสที่ยอดภูยังคงมีอากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 10-12 องศาเซลเซียสภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้นมา 1-2 องศาเซลเซียสช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นระหว่างวัน 19-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลเช้าๆยังพอมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสกลางวันร้อนขึ้นอุณหภูมิระหว่างวัน 22-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นเช่นกันค่ะระหว่างวัน 19-36 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 20% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นยังสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนคลื่นยังสูงมากกว่า3เมตรได้ต้องระวังเป็นพิเศษภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนค่ะกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ